ื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะคะนายชนะเอี่ยมแสงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้แทนภาคประชาชนเองก็ร่วมกันประชุมหารือนะคะเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครนครปฐมในการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟแล้วก็สะพานกลับรถข้ามทางรถไฟเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมหัวหินสัญญาที่1ก็คือช่วงนครปฐมหนองปลาไหลนะคะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจำนวน2จุดด้วยกันค่ะนะคะก็จะมีบริเวณจุดข้ามทางรถไฟหน้าวัดพระงามและจุดข้ามทางรถไฟหน้าวัดเสนหานะคะแล้วก็มีแผนก่อสร้างสะพานกลับรถข้ามทางรถไฟจำนวน1จุดก็คือที่บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรช่วงทางข้ามรถไฟถนนมาลัยแมนทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีความเห็นให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถข้ามทางรถไฟบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นจุดแรกนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบจากการจราจรของประชาชนในพื้นที่จากนั้นเนี่ยถึงจะมีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟบริเวณหน้าวัดเสนหาและบริเวณหน้าวัดพระงามตามลำดับด้วยนะคะก็จะเริ่มดำเนินการในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ3ปีด้วยกันก็ปี64ค่ะนะคะก็จะแล้วเสร็จนะคะสำหรับระยะในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟทางผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยจะทำจุดทางข้ามทางรถไฟชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรของประชาชนให้น้อยที่สุดพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟและแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยตลอดโครงการก่อสร้าง